เย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่22เดือนกรกฎาคม2565เป็นวันแรม9ค่ำเดือน8วันนี้หลวงพ่อหลังจากไปงานนู่นมาก็มาที่จังหวัดกาฬสินธุ์สุขกายสบายใจเนาะทุกท่านทุกคนเมื่อเช้านี่น้องพ่อไปงานที่เขตอำเภอกันทรวิชัยงานพระเนนไปร่วมเยอะเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นน้องพ่อกลับไปที่วัดแล้วก็เลยมาที่นี่ต่อมาที่บรรณาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกุมาราไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลูกน้องมาอยู่ที่นี่หลายรูปพระมาอยู่ที่นี่หลายรูปด้วยกันรวมทั้งเจ้าวาดก็7ทั้งหมดแต่อยู่ที่มหาสารคามนั้น10กว่ารูปอันนี้คือเล่าให้ฟังเนาะพอดีหลวงพ่อมาอยู่ข้างบนตรงนี้ดูป่าไม้เนาะดูป่าไม้ดูนกบินกับรังนกบินกับรังน้องเข้าไปแล้วพอดีตอนนี้ก็นั่นแหละมันถ้าพูดถึงตลาดจริงๆเนี่ยวันหนึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่นะวันอีกวันหนึ่งก็ไม่นานเท่าไหร่หลวงพ่อก็มีธุระมีงานเกือบทุกวันมีงานเกือบทุกวี่ทุกวันงานสังคมเนาะงานสังคมงานโน่นงานนี้ที่ว่าหลวงพ่อไปอำเภอกันทรวิชัยก็ไปงานของงานวันเกิดเนาะแล้วก็ประเคตซีมาอยู่ที่วัดป่าดอนนาดตำบลคำเรียงอำเภอกันทรวิชัยก็อยู่จริงๆก็อยู่เขตของนั่นแหละเขตของมมส.เนาะเขตของมมส.หลวงพ่อก็ไปที่นั่นมาไปก็กว่าจะเสร็จก็ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายเที่ยงบ่ายๆนั่นแหละก็เลยก็ทำหน้าที่เนาะพอดีไปก็ไม่บางทีมันพระเนนป้าพระเนนบางช่วงของพระเนนไปรวมกันเยอะคนที่คุ้นเคยจริงก็โทรหากันบ้านท่านอยู่ในเกาะนะต้องข้ามเรือไปเดี๋ยวต้องปล่อยจะหันไปทางนี้ทางที่ตะวันตกบรรยากาศดีตอนนี้พระท่านก็รวมกันลงสวดมนต์ทำวัดป่าเขียวสดนะเขียวสดหน้าฝนนี่ดูไกลๆอย่างนี้หลวงพ่อมาอยู่ข้างบนชั้นที่เป็นพระประธานนะพระประธานที่หลวงพ่อใช้ดูพระประธานประจำวัดประจำสำนักคือท่านสร้างเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อความสักการะบูชาอันนี้ก็เลยได้โอกาสมีเวลาก็ดีคนทุกคนเนาะตอนเย็นมาก็น้องพ่อว่ายังไงก็เข้าพรรษาแล้วตั้งอกตั้งใจนะบำเพ็ญคุณงามความดีประกอบถึงคุณงามความดีแล้วก็อย่าท้อถอยนะก็เรียกว่าต้อง
ต้องสะสมบุญสะสมคุณงามความดีอุปกรณ์นะพ่อยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ก็เลยอุปกรณ์นะก็มันหมุนไปหมุนมาที่นี่หลวงพ่อหันไปทางทิศตะวันออกแล้วหันไปทิศตะวันออกเป็นบันไดขึ้นมาหลายขั้นเหมือนกันนั่นประมาณ12ขั้น12ขั้น12ขั้นโอ้นับมาจากโน้นประมาณ12ขั้นขึ้นมาแล้วพอนั่งอยู่ข้างบนอยู่ระหว่างกึ่งกับต้นไม้กึ่งต้นไม้ต้นไม้หมายถึงว่าต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะต้นยังไม่โตอยู่ที่นี่มีพระท่านอยู่มาหลายปีแล้วแหละท่านก็ไปขอคือไปขอพระอยู่ที่หลวงพ่อนะที่วัดบึงบางยาวนะท่านก็มาอยู่นี่ตั้งแต่ปี57แล้วนะหลายปีแล้วเราอยู่เนื่องก็เหมือนกันที่หลวงพ่อไปงานศพวันก่อนที่เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาวันนี้ก็วันที่22นะก็ผ่านมาก็ยังไม่ถึงอาทิตย์ดีก็ซ้ำไปอันนั้นก็มาขอพระเหมือนกันมาขอพระมีหลวงพ่อไปอยู่ก็ลูกน้องหลวงพ่อที่เคยบวชอยู่ด้วยนั่นแหละก็บวชอยู่ด้วยนั่นแหละอยู่กับหลวงพ่อเอามาขอก็แบ่งกันไปทุกวันนี้คนบวชจริงจังก็หายากเหมือนกันนะบวชจริงจังไม่ต้องว่าอุทิศชีวิตอุทิศตนเพื่อพระศาสนาจริงๆเนี่ยก็หาได้ยากเหมือนกันนะไม่ใช่หาได้ง่ายนะไม่ใช่หาได้ง่ายหลวงพ่อถึงบอกฝากว่าดูเนาะพระถ้าเราไปปลูกฝังเขาได้ว่าปลูกฟังที่ไหนก็ช่างถ้าไม่มีพระสืบทอดก็จะสืบทอดพระธรรมคำสั่งสอนไม่ได้ถือพุทธไม่ถึงพุทธจริงๆไม่ถึงพระธรรมจริงๆแล้วก็ไม่ถึงพระสงฆ์จริงๆบางทีก็หวั่นไหวป้อยตามกระแสตามกระแสของโลกของนั่นแหละมันดึงกลับนะมันดึงกลับเหมือนกับช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเนาะฝนตกเกือบทุกวันตกหนักอย่างเมื่อวานก็หนักเลยนะเมื่อวานนี่หนักเลยวันนี้ก็หลวงพ่อเข้าใจว่าจะหนักเหมือนกันนกเขาทยอยกลับแล้วนกเขาทยอยกลับกลับบ้านเขากลับที่นอนเนาะทยอยกลับมาบางทีก็มาเป็นฟูบางทีก็มาเดี่ยวเดี่ยวมาตัวเดียวมาตัวเดียวเดี่ยวเดี่ยวเขาไปหาอยู่หากินเนาะแล้วเขากลับบ้านกลับหลังเขาบอกกลับที่นอนเขาเอาชีวิตรอดไปวันๆเขาก็เอาชีวิตรอดไปวันๆสัตว์บางประเภทก็หากินกลางคืนสัตว์บางประเภทก็หากินกลางวันหากินกลางวันตอนเย็นก็กลับหลังบางอย่างก็เขาก็หาอยู่หากินกลางคืนอันนี้ลาวสแตนเลสนะที่รอบข้างบนถ้าไม่รอบก็ดูนั่นเหมือนกันนะถ้าคนยิ่งคนตกใจขึ้นที่สูงเป็นต้นก็คงตกใจก็มีฝนลงนิดนึงเหมือนกันนะมีฝนลงนิดนึงเหมือนกันตอนนี้มีฝนบางเล็กน้อยน้องพ่อบอกกล่าวนะว่าอย
อยู่ที่วัดบึงวังยาวนะวันที่14เดือนสิงหาเป็นงานเทศเรียกว่าประจำปีก็ใช่หรือเรียกว่าเทศในพรรษานะเขาหมุนเวียนไปหมุนเวียนไปในวันนี้หลวงพ่อมาที่นี่ไม่ใช่มีงานนะหลวงพ่อก็มาเยี่ยมลูกศิษย์หาลูกศิษย์หลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อมาบ่อยเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่มันไม่ไกลหลวงพ่อหนีฝนก่อนนะหนีฝนก่อนแต่ยังไม่นั่นนะยังไม่ลาเดี๋ยวหลวงพ่อลงไปข้างล่างก่อนนะความหนีฝนมันจะมีอุปสรรคนี่เอาอุปสรรคเครื่องนี่หลวงพ่อเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาแล้วอันนี้ถ้านั่นนี่คือลงมาข้างล่างนะเห็นได้ชัดเจนเลยนะเห็นได้ชัดเจนเลยตั้งเด่นสง่าคือพระพุทธรูปอ่ะเนาะพุทธรูปจากสภาพเอียงๆไปบ้างอะไรบ้างเนาะให้เข้าใจเนาะน้องพ่อก็หมุนไปหมุนใหม่หมุนไปหมุนมาอันนี้คือทางที่เขามาในสำนักในวัดน้องปอยมานั่งในกระต๊อบก่อนนะนั่งในกระต๊อบก่อนดูน้ำทีนี้ลงมามันก็อยู่ฝั่งน้ำนี่แหละในฝั่งน้ำนั่นมองเห็นมีฝนฝนลงฝนลงนิดๆแล้วพ่อก็คงไล่สดไปเรื่อยๆพอรอมันมืดกว่านี้ก่อนเขามืดกว่านี้ก่อนอันนี้คือฝั่งน้ำทางโน้นนะก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะไม่กว้างเท่าไหร่น้ำก็ไม่ขาดนะน้ำไม่ขาดน้ำไม่ขาดเราก็อาศัยน้ำตรงนี้แหละอาศัยน้ำที่ขึ้นมาเอามาอาบมาใช้มาแล้วก็ใช้อยู่ตรงนี้ปั่นขึ้นมาใส่ถังเป็นน้ำประปาในฝนนิดหนึ่งในฝนนิดนิดไม่หนักสัญญาณก็ดีอยู่โอ้พ่อนันกมลพ่อนันกมลพอดีมันแสงได้แล้วก็เลยอ่านได้สวยดีครับพระอาจารย์ดีก็หน้าฝนเนาะพ่อนันเนาะพอดีมันเป็นหน้าฝนแล้วก็ต้นไม้บางอะไรบางก็ดูก็เขียวจะอุ้มเลยอันนี้คือหลวงพ่ออาจจะหมุนไปหมุนมาหน่อยนะคือตอนเย็นๆมาเนี่ยก็มันอยู่กับแหล่งน้ำก็ธรรมดามันก็ธรรมดามันก็จะมียุงรบกวนบ้างอะไรบ้างอันนี้กระต๊อบอะไรว่ากุฏิเล็กๆสำหรับพระท่านจำพรรษาเล็กๆมองเห็นได้ชัดนะยังไม่ได้ชัดเนาะก็มีกระต๊อบมีอะไรนี่นะอาศัยพระท่านอาศัยอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่แบบผู้มักน้อยสันโดษมักน้อยสันโดษอันนี้คือโอ้ฝนน้องคอยยังชวดนะว่าไม่ลงมากน่าจะหยุดแล้วโดยซ้ำไปอันนี้ก็น้ำนี่ตรงนี้
เขาทะเลาะกันนิดหน่อยก็ทะเลาะกันนะเขาคนละกลุ่มเขาเลยทะเลาะกันบ้างทะเลาะกันนิดหน่อยตอบเลยถ้าทางนี้ที่คือทางเข้ามาวัดคือวัดสำนักนี้อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านบ้านนาเชือกเนี่ยบ้านนาเชือกถ้านับแต่วัดบึงก็ทางอยู่มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็ทางเหนือนั่นแหละขึ้นมาทางเหนือขึ้นหมายถึงว่าจากวัดบึงบางยาวมานะแต่คนละจังหวัดกันมันมีแม่น้ำสายหลักกั้นระหว่างคือแม่น้ำชีต้องข้ามแม่น้ำชีมาข้ามแม่น้ำชีคือปีนี้ก็หลวงพ่อก็เลยฝากพระเนนมาอยู่ที่นี่ก็บวชอยู่บ่อยอยู่ที่วัดบึงบวชอยู่บ่อยบวชจนเป็นเรื่องปกติเนี่ยธรรมดาเรื่องปกติบวชกันบวชชั่วคราวบ้างบวชเอาพรรษาบ้างอะไรบ้างก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยธรรมดาที่หลวงพ่อบอกว่าคนที่จริงจังกะพระธรรมคำสั่งสอนจริงๆก็อุทิศตนพูดถึงว่าอุทิศตนเพื่อศาสนาจริงๆก็ไม่มากนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อย่างชาวพุทธเราเนี่ยบอกว่าบ้านเรา 95% แต่คนมาบวชก็หลักแสนไงทั่วทั้งประเทศโอ้พ่อนันรายงานว่าเชียงรายตอน3โมงตกหนักครับอาจารย์เมื่อคืนก็แผ่นดินไหวครับบ่อยทางบ้านพ่อนันแผ่นดินไหวบ่อยนะบางทีก็นู่นอยู่ฝั่งอีกฝั่งนะสปป.ลาวแล้วก็มันก็กระทบถึงนี่ด้วยกระทบถึงบ้านก็อยู่มันก็ขู่อยู่คนละฝั่งโขงเลยเนาะเชียงของก็อยู่ฝั่งโขงเลยอาจารย์เคยไปพักจำที่พักไม่ได้ก่อนที่จะข้ามไปเมื่อก่อนนี่ยังไม่มีสะพานนะเนาะยังไม่มีสะพานหลวงพ่อก็ไปข้ามไปนู้นหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อไปประเทศจีนก็ไปข้ามตรงนั้นเลยเมื่อก่อนยังข้ามเรืออยู่เลยข้ามเรือตอนนี้ไปช่วงหลังนี้สะพานสะดวกสบายเลยสะดวกสบายมากมากเลยจะเจริญขึ้นจะเจริญทางวัตถุอย่างที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่าจะเจริญทางวัตถุแต่จิตใจเรามันจะเจริญไหมต้องถามตัวเองเนาะจิตใจจะเจริญด้วยคุณงามความดีไหมถ้ามันไม่เจริญด้วยคุณงามความดีก็แย่เหมือนเนาะนี่แหละคือศาลาบำเพ็ญกุศลอีกต่างหากนะเดี๋ยวน้องพ่อจะเดินไปนะตอนนี้พระท่านนั่งอยู่อันนี้ศาลาเดิมตั้งแต่นู่นนะเมื่อก่อนน้องพ่อมาก็มานั่งฉันอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ที่ฉันเป็นอีกที่อื่นแล้วที่อื่นเปลี่ยนไปความเจริญทางวัตถุนี่เจริญนะอยู่ที่ไหนครับเหมือนกับที่หลวงพ่อไปงานโอ้ยเครื่องจักรเครื่องยนต์ทันสมัยเหลือเกินทุกวันนี้รถไม่รู้กี่รุ่นหลายรุ่นด้วยกันไปรถทุกวันนี้คนเดียวก่อรถสองคนก่อรถอะไรลักษณะเองเป็นอย่างนี้
ทุกวันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อุบัติเหตุอุบัติเหตุต้องพ่อถึงบอกว่ามันคงหยุดไว้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจำนวนมากถ้าคนมันคนมากคนจำนวนมากเดินก็ยังเหยียบต้องเบียดเสียดกันจริงๆวันนี้ก็ที่มหาสารคามก็เริ่มวันแรกนะงานบุญเบิกฟ้ามันงานกาชาติปกติจัดประมาณต้นปีแต่ทีนี้มันโควิดมันเกี่ยวกับโควิดขณะที่เกี่ยวโควิดก็เลื่อนมากำหนดวันที่22ถึง29หมายถึงว่างานนี้นะงานกาชาตินะงานกาชาติวันนี้คงเปิดงานก็จะเปิดแต่เมื่อวานนี่ที่ตลาดมหาสารคามนะแต่ก่อนมาจากนั่นก็มาต่อที่กาฬสินธุ์นี่แหละหมายถึงว่างานกาชาตินะบุญเบิกฟ้ากาชาติอันนี้บริเวณที่เดี๋ยวพ่อจะให้ดูศาลาบำเพ็ญบุญนี่ศาลาบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้คือเมรุเมนเผาศพก็ทางไปสำนักก็ผ่านไปตรงนี้เลยผ่านไปตรงนี้แล้วก็นี่คือศาลาบำเพ็ญกุศลนิดามีงานศพหลวงพ่อก็มาบ่อยนะมาบ่อยแม้แต่ว่างานศพคนที่คุ้นเคยหลวงพ่อก็มาบ่อยเหมือนกันถ้าพูดถึงถ้าว่างนะถ้าว่างแต่ไม่ใช่มาทุกงานนิมนต์ทำบุญบ้านบ้างอะไรบ้างก็ลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่ก็เลยหลวงพ่อก็มีความผูกพันอย่างนี้แต่อย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อไปงานก็ด้วยความผูกพันท่านพระรุ่นน้องแต่จัดงานได้ดีมากนะจัดงานพระไปร่วมน่าจะประมาณทักน่าจะ50วัดนะ50วัดพระนี่น่าจะประมาณทักก็เป็นหลักร้อยนั่นแหละหลักร้อยพระไปรวมที่งานนั่นนะหลวงพ่อก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังเก็บมาเล่าให้ฟังอันนี้ต้นตาลต้นตาลทางเข้าสำนักมันมีคลองด้วยนะมีคลองน้ำวันก่อนน้องพ่อไปงานที่อำเภอสัตหีบก็น้องพ่อก็แวะเขื่อนลำเปาแวะที่เขื่อนลำเปาแล้วเขื่อนลำเปาก็คลองน้ำก็ผ่านมานี่เดี๋ยวน้องพ่อให้ไปดูคลองน้ำนะไปดูคลองน้ำอันนี้ที่นาก็ชาวบ้านตะกี้ชาวนาเขาก็ทำนายตะกี้นี่น้องพ่อมาตั้งแต่บ่ายแล้วบ่ายก็คุ้นเคยก็มาสั่งทำนู่นทำนี่บ้างได้บ้างเนี่ยน้ำทุ่งนาลึกเหมือนกันนั่นน่ะลึกเหมือนกันเนาะลึกเลยเนี่ยน่าจะเพียงหัวเข่าเลยนะต้องพ่อเข้าใจว่างั้นตรงนี้มีใครติดตามมั้งโอ้ยมพวงทองสนิทนิดยมพวงทองก็เป็นคนบ้านนี้แหละยมแม่แววสองสีด้วยกำลังรับชมอยู่เนาะกำลังรับชมก็มีพ่อหนานนั่นพ่อหนานมาคนแรกเลยพ่อหนานกมลเพราะนั้นกำมลที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเชียงรายก็แยกจังหวัดเนาะถ้าพูดถึงตามเชียงรายก็แยกจังหวัดแยกเป็นจังหวัดพะเยาไง นี่คลองน้ำทีนี่คลองน้ำหลวงพ่อเดินมาถึงคลองน้ำเลยอันนี้ป้ายวัดป้ายวัดนี่ป้ายวัดที่พักสงนาเชือกหมู่5บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ก็นี่คลองน้ำคือถ้าจะมาวัดมาสำนักก็ผ่านนี่มาไงนี่คลองน้ำทีนี่คลองน้ำคลองน้ำมาจากเขื่อนลำเปล่านะน้ำไหลนั่นนี่น้ำไหลเต็มเลยปล่อยมาเต็มเลย
จะสวดสะดวกสบายถ้าเขตแถวๆนี้ก็ง่ายๆเลยแถวคลองชัยแถวกินพื้นที่ไปหลายอำเภอก็มาหน้าไหนก็ทำนากันทั้งปีนะทำนาทั้งปีอันนี้หลวงพ่อเดินยืนอยู่ราวสะพานอีกฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งคือน้ำไหลไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกที่หลวงพ่อให้ดูตะกี้นี่ก็มีคลองเนาะคลองใหญ่แล้วก็มีถนนรถยนต์วิ่งได้ทั้งสองฝั่งเลยวิ่งได้ทั้งสองฝั่งเลยอันนี้ทางเข้าไปในบ้านจริงๆก็เป็นป่าช้าเดิมมันแหละถ้าพูดถึงตามหลักเนาะเป็นป่าช้าเดิมเป็นป่าช้าก็พระท่านมาอยู่อาศัยเสร็จแล้วก็เมื่อก่อนก็ฝังไปทั่วๆไปนั่นแหละฝังแล้วก็เผาทั่วๆไปหลวงพ่อดูต้นตาลเนาะต้นตาลหลายต้นกันเป็นกลุ่มต้นตาลนั่นแหละตรงต้นตาลเดียวชุ่มเนาะชุ่มให้ดูอายุเขากี่ปีเนาะอายุไม่รู้กี่ปีต้นตาลคงหลายปีแล้วล่ะหลายปีแล้วบางคนเกิดขึ้นมาคงจะเห็นเลยแหละแต่ก็ยังอนุรักษ์เอาไว้อยู่มันอยู่ในเขตที่สาธารณะก็เขตป่าช้านี่แหละเขตป่าช้าพระก็ชอบมาอยู่ป่าช้าทีนี้มาอยู่ป่าช้าก็มาก่อร่างนะก่อร่างสร้างแปลงมาสร้างสำนักมาสร้างที่มาปฏิบัติที่ปฏิบัติธรรมเป็นวัดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นต้นเป็นที่สาธารณะอันนี้ทุ่งนาก็คงชอบกันอยู่เนาะเป็นทุ่งนาเดี๋ยวต้องพอดูก่อนว่าโอ้อันนี้คือทุ่งนาทุ่งนามีเสียงเขียดเสียงเขียดร้องอยู่ฟังเสียงเขียดเนาะถ้าหนานที่เชียงรายมีไหมเขียดเสียงร้องอย่างนี้ได้ยินเสียงไหมน่าจะตัวเล็กๆนะเสียงเขียดท่านนี้ก็เรียกเขียดถ้าเสียงกบถ้าเป็นกบเนี่ยเสียงดังกว่านี้ถ้าเขาร้องอ่ะนะถ้าเขาร้องหลวงพ่อก็เคยอยู่หลายที่อย่างที่บอกเมืองมหาสารคามหลวงพ่อก็อยู่หลายที่ก็เท่าความกลับไปนิดหน่อยเนาะอยู่บ้านวังยาวจริงๆหลวงพ่อมามหาสารคามตอนแรกหลวงพ่อไม่ได้มาอยู่บ้านวังยาวนะยังไม่รู้เลยซ้ำไปก็หลวงพ่อไปอยู่พักที่บ้านน้องตื่นบ้างแล้วก็บ้านกุดเป่งมีบ้านกุดเป่งบ้านนานกเขียนบ้านมะโมบ้านมะโมมันโคกสง่ามันโคกสง่านี่มันเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกับเมืองมหาสารคามจริงๆอำเภอเมืองสารคามกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนี่ติดกันเลยนะไม่มีอำเภออะไรขั้นเลยนะที่เขาถามในนั่นแหละเขาปัญหาไปถามมีจังหวัดอะไรที่มีอำเภอเมืองติดกันก็มหาสารคามกับร้อยเอ็ดถ้าเบี่ยงไปหน่อยก็อำเภอศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จนี่เป็นจริงๆก็แยกออกมาคำว่าศรีสมเด็จก็หมายถึงว่าหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งศรีสมเด็จนะศรีสมเด็จเป็นอำเภอหลวงพ่อมาอยู่มหาสารคามศรีสมเด็จนี่ยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอนะตั้งเมื่อไม่หลายปีเท่าไหร่นะยังไม่หลายปีเท่าไหร่มาตั้งใหม่ๆนั่นแสงไฟนั่นเขาชาวนาเข้าไปนากันชาวนาเข้าไปนาไปทำนาอันนี้หลวงพ่อเดินอยู่บริเวณคอนกรีตเป็นสนามที่จอดรถเวลามีงานศพเป็นสนามเป็นสถานที่เป็นอะไรสักอย่างก็จริงๆก็คนตกแต่งขึ้นมาเนาะทุกอย่างคนตกแต่งขึ้นมาค
คนปรับปรุงตกแต่งก็เหมือนว่าทางอย่างนี้เป็นต้นที่คอนกรีตเข้ามาก็สะดวกสบายหมายถึงว่ารถนะนั่นถึงรถแล้วพอถึงว่าอู้หลายอย่างมันเจริญขณะที่มันเจริญด้วยวัตถุนี่เราต้องคำนึงถึงนั่นเลยนะคำนึงถึงทั้งด้านจิตใจของเราด้วยถ้าเราไม่สื่อเขาเรียกว่าสื่อทั้งด้านจิตใจถ้าขาดธรรมะไร้ศีลธรรมเราก็โอ้แย่เลยสื่อเราต้องทำความเข้าใจเรื่องของธรรมะนะอย่างวันนี้เหมือนกันนะที่หลวงพ่อมาหลวงพ่อก็มาในฐานะอะไรเราต้องทำความเข้าใจถ้าพูดถึงตามนี่ก็ลำดับเราต้องลำดับบ้างเล็กน้อยไม่ไปเกลียดชีวิตของเราเนาะหลวงพ่อว่าชีวิตของแต่ละคนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านนู่นผ่านนี่ลมแดดฝนอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็อยู่ของเราอย่างนี้เวลานั้นเนาะเราทำความเข้าใจเราอยู่ของเราอย่างนี้เราถ้าพูดถึงตามหลักเราอยู่ตรงไหนอะเราอยู่ตรงไหนของเราอยู่ตรงไหนของแผ่นดินและที่สุดของมันก็เรื่องจิตใจของมันกันระวังใจไว้ตรงไหนถ้าเราบังใจไว้ถูกที่ถูกการถูกเวลามันก็ได้มันก็ดูดีเลยซ้ำไปถ้าพูดถึงธรรมแล้วถ้าวางไม่ถูกที่ก็ลองดูดีนะหนักไปทีนี้ถ้าจิตใจของเรานี่คดๆงองๆแล้วคดๆคงๆคดๆงองๆอะไรกันอันตรายจิตใจตัวเป็นหลักเป็นประธานนะเป็นประธานถ้าสมมติว่าใจของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวมันได้ตกกังวลได้หลายเรื่องบางทีได้ตกกังวลแต่จะเป็นกังวลไปนะหนึ่งอย่างยกตัวอย่างมีความพัดพาจากกันเป็นธรรมดาเราควรที่จะท่องนะท่องบุญสัตยาบริกรรมมีความพัดพาจากกันเป็นธรรมดาสิ่งที่รักที่เกลียดสิ่งที่เราชอบเราก็จะพัดพาโน่นมีแสงไฟอยู่นะไกลๆคือทางไปหมู่บ้านนะสำนักนี้วัดนี้ก็อยู่ห่างบ้านอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณโลครึ่งเนาะประมาณนี้แหละของพ่อประมาณเนาะก็สาเหตุคือเปรียบเทียบเหมือนกับชาวบ้านเรานี่หลวงพ่อมีลูกศิษย์มาอยู่ที่นี่หลวงพ่อขอมาบ่อยเหมือนกับชาวบ้านมีลูกเขยมีสะใภ้มีอะไรบางทีลูกเราไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเพียงไปมาหาสู่ถ้าพ่อแม่ยังแข็งแรงอยู่ก็ไปหาลูกหาเต้าประมาณนั้นแล้วคนที่ลูกเต้าก็ดีถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะได้ไปหาไปมาหาสู่กันแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่เฉพาะลูกเต้านะบางทีเราก็ความคุ้นเคยน้องพ่อพูดบอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเป็นญาติอย่างยิ่งจริงๆนะต้องทำความเข้าใจอย่างนี้คนเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีคือมีพรรคมีพวกมีพ้องอะไรทั้งนั้นเราก็มีกวนมีแก๊งของเราขณะที่มีกวนเนี่ยมีแก๊งก็เราต้องทำความเข้าใจว่าแก๊งทำดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าโอ้ยเพื่อนเต็มบ้านเลยเพื่อนเขามีตั้งเยอะแยะพรรคก็ไม่สร้างความเดือดร้อนทุกวันนี้เยอะนะหลวงพ่อว่าเยอะเหมือนกันคือคิดสร้างความเดือดร้อนของรวมพวกกันแล้วก็มันทันสมัยอย่างที่หลวงพ่อบอกมอเตอร์ไซค์มันมีเยอะมอเตอร์ไซค์นั่นนะเยอะทั้งโทรศัพท์ด้วยถ้าเราไปใช้ในทางที่ผิดมันก็ผิดอย่างจะกัดจะกันเลยอย่างนี้มันก็โทรศัพท์ก็เหมือนกันมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกัน
ยานพาหนะทั้งหมดก็เหมือนกันถ้าไปใช้ผิดประเภทแล้วโอ้แย่เลยแย่เลยพอทำมาคำหนึ่งตรงนี้แล้วจิตใจมันมีตัวลายไงลายเวลามันลายก็ลายเวลามันสั่งไปทำความชั่วมันก็ลายถ้าไปเราทำตามถ้าเราไม่ทำตามมันถ้ามันสั่งไปทำคุณงามความดีแล้วก็ทำคุณงามความดีนะมันก็จะลงตัวของมันไงมันจะลงตัวชาติชรามรณะชาติชรามรณะมีความพัดพาจากกันเป็นธรรมดาอย่างที่หลวงพ่อบอกมีความพัดพาจากกันไม่ใช่อยู่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนั้นคือยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่แต่จิตใจลึกๆเราต้องทำความเข้าใจถ้าวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ยิ้มแล้วมันจะยิ้มแล้วถึงวันถึงเวลาเขาได้ว่าพยามันจะลาดคือความตายมันจะมาเอาเราไปแล้วเขาไม่มีการต่อรองด้วยนะไม่ต่อรองไม่ได้ถ้าข่าวจะไปแล้วถ้านั่นแหละข่าวจะเจ็บข่าวจะไปแล้วไม่อะไรต่อรองแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงหนึ่งเงินซื้อได้เงินแลกได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันบรรเทาได้ไงบรรเทาได้มันเทาได้ถ้าเรามีเงินเราก็ดีกว่าเรามีปัจจัยนะเขาเรียกว่าปัจจัยสี่ปัจจัยสี่นะมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มียารักษาโรคแต่มันมียากันตายนะมันก็ยาบรรเทาได้จริงๆยาบรรเทาอย่างนี้ถ้าเราทำความเข้าใจมันก็โอ้ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ความจริงก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเช่นนี้มานานแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกก็ลองดูที่ถ้าพูดถึงตามหลักจะไปเถียงเขาได้ไหมจะมืดเลยจะมันจะมืดแล้วเขาทำหน้าที่เขามาตั้งแต่เราไม่เกิดมันก็ทำหน้าที่เขาอย่างนี้ทำหน้าที่เขาอยู่อย่างนี้แล้วเราก็มาทีหลังนี่แหละมาทีหลังขณะที่เรามาทีหลังนี่เราพอเข้าใจไหมนะเรามาทีหลังจะทำอะไรก็ช่างทีนี้เรามาทีหลังเรามาทีหลังเราไปก่อนก็ได้เราสัญญากับใครเราไม่อยากจะสัญญาใครเลยนะเรื่องอย่างนี้คือเรื่องจะไปก่อนไปหลังไม่ต้องว่าหลวงพ่อพูดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บและที่สุดของมันคือความตายนั่นเรามานั่งทบทวนลองดูจริงๆโอ้โหมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรามาอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเธอไปทำชั่วทำไมทำชั่วทำไมทำชั่วแล้วเดือดร้อนทำดีดีกว่าในทางฉันทำดีดีกว่าดีกว่าก็ทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีก็ได้ดีประกอบที่ฐานของใจของเราฐานของใจใจเราให้มั่นคงถ้ามันไม่มั่นคงก็อย่างที่หลวงพ่อบอกเดี๋ยวก็ร้ายใจมันร้ายใจในตัวร้ายแต่เวลามันดีก็ดีดีซะจนอย่างนี้เป็นต้นเนาะดีโอ้มีรถชาวบ้านเขาเนาะเขาไปเขานั่นชาวบ้านเข้ามาแต่ถ้าไม่มีพระอยู่คงไม่อยากมีใครอยากเข้ามาหรอกเพราะมันเป็นป่าช้าที่หลวงพ่อยืนตรงนี้ก็เป็นบริเวณป่าช้าแต่ถ้าพูดถึงตอนหลวงพ่อก็รู้สึกเฉยๆนะก็ห่างบ้านหลวงพ่ออยากฟังเสียงเขียดได้ซ้ำไปเนี่ยเสียงเขียดคงได้ยินเสียงเขียดนะเสียงเขียดมันอยู่ท้องไร่ท้องนาก็สัตว์โลกด้วยกันนี่แหละที่เกิดขึ้นมาเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันจะไปคิดตู่ว่ามันเป็นอาหารของเราต่างหากที่ไปโยนนั่นในเขาโอ้โหลองพอดูตรวจดูนี่ก่อนนะแสงมันได้แล้วพออ่านได้คือมันมืดแล้วก็ทีนี้มันตัวหนังสือมันตัวขาวๆมันอ่านง่ายแต่ถ้ากลางวันนะเรียกว่าแสงไม่พอน้องพ่อก็อยู่มืดๆอย่างนี้แต่ที่น้องพ่อกล้องข้างหลังนะตอนนี้มีกล้องข้างหน้าโอ้พ่อนานบอกว่ามีโอกาสจะมาบวชกับพระอาจารย์ครับเดี๋ยวถ้าพ่อนานมาเดี๋ยวไปรับเลย
ไปรับเลยเพราะนั้นไปมาหลายประเทศนะเพราะนั้นกระมวลนี่นะไปขายแรงงานนั่นแหละถ้าพูดถึงง่ายๆง่ายๆคือไปขายแรงงานคนทุกคนเนาะเป็นลักษณะมีแรงงานถ้าวันใดวันหนึ่งเราหมดแรงจะไปขายอะไรทุกวันนี้ก็เหมือนกันเราก็เราก็อยู่ของเราอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ธรรมชาติแน่นอนที่สุดมันก็ถดถอยไปนั่นแหละอย่างตอนนี้มันมืดแล้วจริงๆเราเรียกว่ามันมืดเขามืดแล้วมันมืดแล้วเขาก็ไม่รู้นะเขาไม่รู้แต่เราต่างหากที่เรารู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งไงเวลามันสว่างมันก็โอ้มันสว่างอะไรสันมันชัดเจนอะไรสันคือเราเรียกอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างวันนี้วันศุกร์อย่างเป็นต้นวันศุกร์พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วน้องพ่อจริงๆแล้วพ่องานเยอะเลยพรุ่งนี้มีงานเทศแล้ววันอาทิตย์ก็มีงานเทศก็น้องพ่อก็ฉันเสร็จก็ไปงานแล้วก็จะกลับมาที่วัดอยู่ประมาณถ้าจังเร็วก็ประมาณ11 โมงเพราะไปแล้วหลวงพ่อไม่ได้ฉันเทศน้องพ่อกลับก่อนนะเลยวันนั้นน้องพ่อกลับก่อนน้องพ่อไปกับพระนีพรุ่งนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่อยู่แถวๆไกลๆนั้นนู้นที่มองเห็นแสงไฟที่เห็นแสงไฟนั้นทางไปในบ้านนะผมเข้าใจนะทางไปในบ้านอ้าวคนทุกคนเนาะให้ทำความเข้าใจให้เห็นให้รู้ให้ดูนะให้รู้เราต้องยอมเราตามหลักความจริงไหมความจริงมันเป็นเช่นนี้แหละอย่างทำนาเสร็จแล้วปลูกข้าวเสร็จแล้วเราต้องมาทำอะไรบ้างถึงจะได้สารพัดเลยนะเราได้ข้าวมาไปทำขนมทำนมเป็นวัตถุดิบไงเป็นวัตถุดิบอย่างนี้เป็นวัตถุดิบไงกว่าจะได้กินกว่าจะได้ทานไม่ใช่ธรรมดานะข้าวแต่ละเม็ดให้รู้จักคุณค่าของอะไรนะของข้าวด้วยให้รู้จักคุณค่าของชีวิตของคนอื่นด้วยชีวิตสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาจะเป็นปูปลาเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรนั่นแหละที่เกิดขึ้นมาเราก็กินเราก็จริงๆเราก็กินเลือดกินเนื้อเพราะนั่นแหละคำหนึ่งนั่นนะแผ่เมตตาเขาด้วยแผ่เมตตาเขาด้วยเราจริงๆที่เราอยู่ได้ปัจจุบันนี่ก็เพราะเลือดเพราะเนื้อนั่นนะเพราะเลือดเขาเนื้อเขาไม่รู้หมดไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้หมดไปเท่าไหร่ตั้งแต่เรากินตั้งแต่เราทานมานี่นะต้องเข้าใจนะหลวงพ่ออยู่บริเวณประชาเนี่ยเนี่ยอยู่ตอนนี้หลวงพ่ออยู่คนเดียวอยู่ประชานี่แหละเผาแล้วเผาแล้วเผาเราเผาแล้วครั้งแล้วครั้งเราร่างกายของเรามันกบกับแผ่นดินจริงนะมันเป็นเท่าเป็นฐานแต่คนอยู่นี่แหละเผาคนอยู่ที่เป็นลูกเป็นหลานที่เป็นชาวบ้านเกิดขึ้นมาร่วมรู้เดียวกันเนี่ยคนหนึ่งตายแล้วก็เก็บไปแล้วก็ไปเผาเสร็จแล้วก็แน่เผาเสร็จแล้วนี่ศาลาบำเพ็ญศาลาบำเพ็ญอาจจะไม่เห็นชัดเจนนะก็จริงๆเนาะว่าพวกกลับมาเรื่องพระน้องพ่อก็จริงๆก็บวชมาหลายปีหลายบวชมานานนะทุกศิษย์รวมกันจริงๆก็ป่าเขาเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันไปอยู่บ้านนั้นบางบ้านนี้บ้างหลวงพ่อยังสุขภาพยังพอไปได้ก็ไปเยี่ยมลูกบางเยี่ยมหลานบ้างก็อย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้จนถ้าพูดถึงตามหลักนะหลวงพ่ออยู่แม้แต่อยู่คนเดียวอยู่ป่าช้าก็คงไม่ผวาแล้วก็ธรรมดาเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปนอนนั่นนะไปนอนไอ้ที่เขาฝังศพไปแล้วก็มันต้องมีพวกหนามพวกอะไรนะกันสัตว์บางประเภทกันแกะสัตว์บางประเภทคือพวกหมาพวกอะไรไปคุยไปขี่ไปขุดไปคุยอะไรนี่หลวงพ่อไปนอนฟัง3 วัน 4 วันเนี่ยโอ้โหเสียงปุดอยู่ในดินนั่นนะเราหูแนวกับพื้นดินนะ
แต่จะไปตกใจนะเขาขึ้นอืดนั่นแหละขึ้นอืดแล้วก็อีกอย่างแล้วก็คงจะอ่านง่ายๆคือเน่าแล้วแล้วก็ออกมาทางช่องปากช่องอะไรบ้างแล้วบางปุบปุบอะไรประมาณนั้นกันอย่างนี้เขาไม่ใช่เรื่องแปลกยิ่งหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้หลวงพ่ออยู่อำเภอเลียจังหวัดลำพูนก็ไปใส่นี่แหละศาลาบำเพ็ญศพเขาทางบางคนก็ถือว่าคือตรงนั้นมันถนนพหลโยธินผ่านเลยนะถนนสายเดิมจากนู่นไปกรุงเทพไปเชียงใหม่บางทีรถชนป้องโหเขาเอาศพไปนั่นนะไปศพในป่าช้านั่นนะเขาไม่ให้เอาเข้าบ้านอันนี้เป็นต้นเราก็ทนเอาเหมือนกันนะทนตรงไหนทนฟังลมอากินคุ้งกินคุ้งกินข้าวกินคุ้งไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ว่าอยู่เป็นลักษณะอย่างนั้นน้องปล่อยเธออยู่ในถ้ำในแต่ก็เคยอยู่มาจนชินชาแล้วแหละจนชินชาแล้วเนาะวันนี้ก็แต่น้องปล่อยไล่สดมืดเลยยังมืดเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียงมันชัดเจนอยู่มีหลายคนติดตามอยู่มีหลายคนติดตามเนาะหลายคนโอ้ทางโน้นด้วยน้องพ่ออาจจะผ่านเคลียร์ไปมันวิ่งผ่านไปโอ้พงศักดิ์ชินคำกำลังรับชมน่าจะที่บ้านนาแสงนะบ้านนาแสงวันนี้หลวงพ่อไปงานที่กันทรวิชัยหลวงพ่อพระอาจารย์ธงชัยกับครูหวานน่าจะมาแต่ไม่เจอกันนะมันอยู่ในงานโทรหาท่านก็คงท่านไม่ได้รับเพราะว่าไม่รู้อยู่ไหนอยู่พิกัดไหนหลวงพ่อไปงานเดียวกันท่านก็มานะท่านก็มาแต่หลวงพ่ออยู่ใกล้ไงห่างจากวัดบึงอยู่ประมาณน่าจะประมาณถ้าไม่ถึง10 โลไม่ถึง10 โลท่านกำลังสวดมนต์ทำบัตรท่านกำลังทำบัตรเมื่อหน่อยก็ได้นะโอ้ไข่น้อยเนาะไข่เกือบหลวงพ่อจะลาไปแล้วยังไม่ลานะน่าจะเป็นเดี๋ยวหลวงพ่อตรวจดูก่อนนะหลวงพ่อตรวจดูก่อนโอ้พระอาจารย์มหาสายันพระอาจารย์มหาสายันกำลังรับชมหลวงพ่อวันนี้ทั้งวันวันนี้ทั้งวันไปงานอยู่ที่เขาเรียกว่าป่าดอนหนาดนะตำบลคำเลียงอำเภอกันทรวิชัยอยู่แถวมอใหม่นั่นแหละมอใหม่คนก็ไปเยอะวันนี้คนไปเยอะแต่ไม่เจอพระอาจารย์ธงชัยเพราะว่าพระเนียนเยอะนะน่าจะถ้าไม่ต่ำกว่า100อยู่แล้วนะถ้าไม่ต่ำกว่า100จำนวนวัดนี่อย่าประมาณถ้าตามที่พระท่านเล่าให้ฟังนะว่าประมาณถ้า50วัดนะไปรวมกันวันนี้ไปรวมกันหลวงพ่อคุ้นเคยกับท่านตอนไปไม่เจอท่านนะตอนกลับก็ทักท่านนิดหน่อยท่านนิดหน่อยแต่ก็ญาติโยมก็ศรัทธาเยอะนะศรัทธาเยอะถ้างั้นจัดงานไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเยอะเลยอดีตเจ้าคณะอำเภอกรมราชสายนี่ก็ยังไปเลยพอรู้จักกับหลวงพ่อนะท่านเป็นรุ่นพี่นะพี่หลายปีด้วยซ้ำไปท่านอายุ70 กว่าปี70 กว่าปีหลวงพ่อเคยไปที่วัดท่านแล้วก็ไปเจอกันบ่อยนั่นแหละเจอกันบ่อยเมื่อเช้าท่านก็คือท่านก็อัธยาศัยดีเนาะหลวงพ่ออนันต์ชื่อพระครูหลวงพ่อจำไม่ได้จำหลวงพ่ออนันต์นิมมะโลฉายาท่านเมื่อเจ้าเนี่ยพระเถระไปเยอะทางพระฝ่ายปกครองโดยทั้งเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเยอะเหมือนกันหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อกลับไปที่วัดแล้วก็มาที่นี่ก
ัมผัสนี้มากันหลายรูปเหมือนกันนะมากันหลายรูปที่บัดนี้จำพรรษากันจำพรรษากันอยู่7รูปหลวงพ่อส่งมาเลยนะครับโอ้หนังสือสถาบันธัญลักษณ์มาถึงแล้วครับโอ้โหสถาบันธัญก็คงกำหนดอย่างที่หลวงพ่อบอกวันที่23ถึง25สิงหาสถาบันธัญลักษณ์ก็คงจัดไปเหมือนเดิมแต่หลวงพ่อไม่มั่นใจว่ายุคโควิดอยู่แล้วก็เขาจำกัดจำนวนพระเนตรหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูก่อนแต่หลวงพ่อไม่ค่อยจำกัดนะหลวงพ่อก็ไปบางทีเขายังถามเลยบางทีก็จริงๆก็ต้องรอตอนนั้นเมื่อก่อนนี่ไปประชุมไปเท่าไหร่เขาก็จ่ายคืนแต่ทุกวันนี้จำกัดถ้านั่งเครื่องบินไปก็3ที่นั่งจะไปมากกว่านั้นก็แจ้งเขาไปทั้งนี้แจ้งเขาแต่เขาคืนให้แค่นั่นนะแค่สามที่นั่งแต่หลวงพ่อชอบไปห้าบ้างเจ็ดบ้างอะไรบ้างก็ตามสูตรของหลวงพ่อทั้งนี้หลวงพ่อกำลังจะลาแล้วพอดีจะมาสยัดมาแล้วก็เลยพูดต่อจริงๆหลวงพ่อไปมาเยอะเหมือนกันนะถ้ามาคิดทบทวนนะอายุประมาณเท่านี้ไปเจอพระรุ่นเล่าเข้าเดียวกันมา40กว่าพรรษาบ้างอะไรบ้างมาเจอกันคุยกันนะไปในงานอันนี้ก็เหมือนกับว่ามาเยี่ยมลูกศิษย์เมื่อเช้านี้ตำรวจพ่อยาวโทรมาหาหลวงพ่อจะเดี๋ยวหลวงพ่อกำหนดอีกทีว่าหลวงพ่อจะไปก่อนสิ้นเดือนนี่แหละเดี๋ยวหลวงพ่อว่างก่อนจะคงจัดคิวมีวันบ้างแน่ๆแต่เราหลวงพ่อรับปากกับพ่อยาวไปแล้วบอกว่าจะไปก่อนสิ้นเดือนนี่แหละแต่เรื่องกำหนดวันเนี่ยบอกอีกทีหลวงพ่อยังดูปฏิทินจัดคิวตัวเองถ้าไปแล้วก็ไม่อยากจะรีบไงถ้าไปที่นั่นก็อยากไปอยู่นานๆตอนอยู่นานๆไม่อยากจะไปรีบๆแต่ถ้าหลวงพ่อจัดแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนั้นคือจัดแล้วก็ถ้ามีงานอยู่ไปแล้วก็รีบร้อนอย่างนั้นหลวงพ่อก็รับทราบหลายเรื่องก็หลายเรื่องก็รับทราบอยู่รับทราบตามความเข้าใจให้ตามความเข้าใจนะจริงๆมันไกลไปหน่อยถ้ามันไม่ไกลหลวงพ่อจะให้ประชวนอยากชวนมางานเมื่อเช้านี้ซ้ำไปแต่ก็ต้องขอบใจที่มาร่วมงานศพของแม่เนาะเขาเรียกว่าแม่เกศรพลสาลีชิวันสักแก้วหลวงพ่อก็จริงๆก็หลวงพ่อก็บังเอิญจริงๆนะหลายๆเรื่องคือหมายถึงว่าบังเอิญเหมือนกับเขาจัดคิวให้เขาไม่จัดคิวให้คือหมายถึงว่าคนนี้ตายถัดจากนั้นมาก็ไปนู่นสารสขันระยะทางประมาณ80-90 โลอันนี้เป็นแม่ของหมอเตยคุณแม่บุญศรีบรรณญาติก็เป็นคนพื้นเพอยู่ทางนู้นแหละคนพื้นเพสายงานเนี่ยจากนู่นมันนาแสงนั่นศิลปภูมินั่นศิลปภูมิวันนั้นหลวงพ่อก็ไปอันนั้นไปงานศพมันก็ทั้งวันนั่นแหละเป็นทั้งวันถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์หลักจริงๆนะเนาะมันเป็นอย่างนี้เมื่อหลวงพ่อก็รับหนังสืออยู่บ่อยๆอย่างหนังสือทางมอราชพัฒน์บ้างอะไรบ้างนิมนต์มันพูดเงินต้นนิมนต์มันพุทธก็มีงานเทศด้วยอะไรด้วยเสาร์อาทิตย์กับวันพุธไปไม่ได้หลวงพ่อดูปฏิทินนะคือวันพรุ่งนี้วันเสาร์หรือนี้วันอาทิตย์แล้วก็มีว
ันที่7อ่ะมันพุธก็เป็นอะไรไม่ได้แล้วก็วันที่28ก็เป็นวันพระวันที่8เป็นวันพระเดี๋ยวหลวงพ่อจัดคิวยังได้นั่นแหละจัดคิวจนได้ก็ไปเมื่อเช้านี้ก็หลวงพ่อก็ปลื้มกับท่านเหมือนกันนะท่านจัดงานแล้วก็บารมีมากเหลือเกินมากเหลือเกินถ้าพูดถึงต่ำนะมากมากพอสมควรหลวงพ่อยังถ้าพูดถึงตามรูปแบบข้างนอกก็ยังน้อยกว่าแต่หลวงพ่อก็ชอบทำง่ายๆแต่ให้การออดเดียวกันเช่นกันนะให้การออดเดียวกันเช่นกันให้มาจัดง่ายๆเมื่อเช้าในรอประธานฝ่ายคารวะรอประธานท่านก็สั่งงานท่านก็สั่งถวายทายาทานก่อนเลยถวายทายาทานอุ้ยถวายมาเยอะเลยเมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อก็ต้องกล่าวถึงนะที่เมื่อเช้าถวายมาก็จริงๆขอผมศรัทธาญาติโยมมันเนี่ยท่านก็มีคุณงามความดีเขาประกอบคุณงามน้ำมันก็ยังเติมให้เลยน้ำมันเติมให้เกือบทุกคันนะมั้งแล้วก็มีน้ำตาลนี่ก็สารโอ้มีน้ำตาลน้ำตาลกระสอบหนึ่งบางทีหลวงพ่อหลวงพ่อก็สารกระสอบหนึ่งแล้วก็อุ้ยหลายอย่างเลยหลายอย่างหลวงพ่อคงไปทำบุญต่อทำบุญต่ออะไรบางคนดูเพราะว่าจริงๆไม่ใช่หลวงพ่อไม่ใส่ใจเรื่องทายาทานนะก็ปลื้มก็ดีใจด้วยแต่ข้อสำคัญที่สุดหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปใส่ใจนะถึงเวลานะถ้ารวมไม่แล้วหลวงพ่อไปทำบุญต่อวันยังไปงานหนึ่งหลวงพ่อก็ไปแสดงออกไปแสดงออกถ้าไปแล้วได้ยื่นอะไรให้ก็เราก็ดีใจแล้วเป็นต้นไม่ใช่ในสมองเราไม่รู้ก็หลังจะไปเอาต้องไปเอาอย่างเดียวนั่นก็ไม่ใช่นะคงไม่ใช่โอ้แม่รุ่นแม่รุ่นชมอยู่หลวงพ่อยังไม่ได้กลับนะแม่รุ่นนะแต่ที่แม่รุ่นก็อยู่นี่นะแม่รุ่นอยู่นี่หลวงพ่อยังไม่ได้กลับแต่ก็ไล่สดอยู่ไล่สดหลายคนติดตามหลายคนติดตามวันนี้ก็คงพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อลาไปก่อนขอบใจทุกท่านทุกคนนะคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนข่าวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุกัน